ึงเหตุการณ์ตรงรถค่ะก็ต้องถูกรถค่ะพอดีว่าวันนั้นไปงานเลี้ยงปิดกล้องแล้วก็จอดไปร้านเป็นร้านแถวแบบแถวที่ถนนอย่างเงี้ยแล้วก็ในร้านเขาที่จอดรถเต็มแล้วก็เลยบอกว่าต้องออกมาจอดริมถนนซึ่งก็จอดเรียงกันมาแบบ 5-6 คันเลยเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่ารถโดนทุกคันเดียวปิดกล้องเลยฮะปิดกล้องหน่อยความเสียหายไม่ใช่ว่าทรัพย์สินอยู่ตรงแถวเกษตรมีอะไรเสียหายมีทรัพย์สินอะไรไหมก็โดนขโมยกระเป๋าไปมูลค่ากระเป๋าก็แบบเป็นแสนแหละแต่ว่าข้างในก็ไม่มีของในโชคดีที่แบบไม่มีของคือกระเป๋ามูลค่าเป็นกระเป๋าแบรนด์เนาะกระเป๋านี่ฉลาดมากเลยนะขโมยกระเป๋ากระจกรถเราใส่แจ้งแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ป้ายหรอเพราะว่ามันเหมือนกับแบบคือมันแบบแค่กับคนในเดียวคุณว่าไปแล้วก็ไปเลยไม่ใช่ไหมแบบหาอะไรยากเลยคือกระจกเนาะกระจกรถข้างหลังแล้วก็แตะออกมาหมดเลยแล้วปีนมาบอกกระเป๋าอะรออยู่บอกละแต่ก็เป็นความสับเข้าของเราเพราะว่าปกติเราก็จะกลุ่มอะไรกลุ่มไว้เพราะว่าครั้งนี้เราแบบลืมกันเรารีบๆลงเราก็เลยลืมไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ฮิ้วกับปกติเราไม่ฮิ้วกับแบบนี้เลยไม่ได้ฮิ้วมันจริงๆแล้วมี2ใบอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเราไปงานก็เลยเอาอีกใบนึงไปด้วยเป็นของแม่จริงของแม่แล้วก็เอาอีกใบนึงลงไปก็เลยเหลือใบเงี้ยที่อยู่บนรถไปแจ้งความหรืออะไรผิดทางหรือไปทับที่ใครไม่ผิดไม่ผิดทางเป็นริมถนนที่เป็นของทางร้านไม่ต้องจอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยความคืบหน้าล่าสุดตำเจ้าหน้าที่อะไรว่ายังไงไม่ได้รับความคืบหน้าใดๆเลยค่ะแล้วคงคิดว่ามันก็แค่นั้นแหละมันก็ต้องไปแล้วแหละก็เลยต้องติดในกระเป๋ามีอะไรมีข้อไหนมันไม่มีของเลยค่ะเพราะว่าโชคดีที่มันไม่ใช่กระเป๋าใบที่แบบแม่เขาใช้ปกติมันเป็นใบที่แบบพอแบบไปงานก็เลยออกมาใช้อะไรอย่างเงี้ยของก็เอาถ่ายออกมาจะเอาไปหมดแล้วก็เลยกระเป๋าปากกระเป๋าปากไหนจะบอกว่าไม่ใช่แบบว่าหล่อนมากเลยตอนนี้แบบไปต่อกับแม่เนี่ยเพราะแบบเวลาไปกินร้านนี่แบบแม่ก็จะต้องแบบคอยแบบนี่รถอยู่นี่หรือเปล่าเราล็อกรถแล้วแน่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้จะเรียกว่าแบบทำใจแล้วหรือเปล่าทำใจตั้งแต่วันนั้นแล้วแต่เราก็แบบชิลๆแล้วเราก็ก็คงไปแล้วแหละมันเกี่ยวอะไรกับบ้านเขาปีชงอะไรนี้ไม่มีแล้วก็ปีชงด้วยแหละบ้านเขาแพงบ้านเขาเป็นแสนเลยบ้านแพงต้องไปทำบุญสะดอกเคราะห์อะไรอย่างนี้ไหมปกติมันก็จะทำบุญเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะยิ่งปีนี้เป็นปีชงก็จะทำมาเป็นพิเศษเราก็เชื่อว่าแบบปีชงก็อาจจะเป็นทั้งเรื่องของก็จริงๆอ่ะไม่อยากจะคิดอย่างนั้นเลยไม่เคยคิดว่าปีชงจะต้องมีอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องมาเลยนะแม่พี่เมลช่วงนี้เห็นมันสวยขึ้นแรงเหมือนแถวออร่าจ้าทำไมมาไม่ทำอะไรเปล่าไม่ได้ทำอะไรเลยมีแบบไปต้องไปเติมไปบำรุงอะไรบ้างก็บำรุงปกติเราก็บำรุงอยู่แล้วพักผ่อนเยอะขึ้นเลยก็อาจจะได้พักผ่อนเยอะขึ้นหน่อยเพราะว่าตอนนี้ถ่ายละครเรื่องเดียวก็จะมีวันว่างบ้างเลยพอมีเวลาที่ไปแบบเที่ยวไปอะไรที่แบบทำให้ชีวิตจิตใจดีเลยมั้งมีไปฉีดอะไรก็แบบเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยบ้างหน่อยทำให้ผิวแบบดีอะไรเงี้ยที่ฉันทำก็จะไม่เลยนะปกติแบบแต่ก็แหละเราแค่รู้สึกว่าผิวเราดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ประมาณนึงค่ะมันเหมือนแบบหน้ามันจะเฟรชขึ้นมันเหมือนแบบว่าเราได้พักผ่อนเต็มที่หนึ่งมันทำให้เราแฮปปี้ใช่มันก็เลยคงแบบทำให้แบบสุขภาพผิวอะไรดีขึ้นเรามีมาถึงไปคุยกับพี่ออฟเห็นไหมนะคุยกันแล้วเป็นไงเป็นการไปเนี่ยแหละเพิ่งได้ไปคุยกันครั้งแรกเหมือนแบบไปคุยเรื่องโกรธว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสรุปแล้วก็คือเฟิร์มที่ร่างนักการ์ดของเธอใช่แล้วก็มีไปเวิร์กช็อปมาด้วยเริ่มเวิร์กช็อปเพิ่งเวิร์กใหม่ครั้งหนึ่งเมื่อวานมีแบบความคืบหน้าเต็มตัวอะไรไปบ้างหรือยังก็เนี่ยแหละก็พยายามอ่านบทอะไรอย่างเงี้ยไปก่อนตอนก็เวิร์กช็อปหลายครั้งเลยแหละต้องเวิร์กช็อปเป็นหลายครั้งเลยค่ะส่วนตัวต้องแบบทำการบ้านเพิ่มตื่นเต้นมากเลยอ่ะกดดันด้วยเพราะว่า
วนตัวต้องทำการบ้านเพิ่มเติมอะไรไหมเรื่องนี้เราไลฟ์เราไลฟ์แต่เราก็ไลฟ์แบบมีเหตุผลคือแบบเราเป็นคนแบบว่าอิจฉาพี่อะไรเงี้ยด้วยการที่ถูกเลี้ยงมาแบบตามใจแล้วก็พี่เราก็ตามใจแม่เราก็ตามใจเหมือนแบบถูกเลี้ยงมาแบบทำให้เราแบบต้องการเป็นที่หนึ่งตลอดเวลาแล้วก็แบบอยากจะดีกว่าพี่อะไรเงี้ยกดดันที่เราว่านี่คือการโดนเปรียบเทียบโดนเปรียบเทียบคงโดนอยู่แล้วแหละค่อนข้างชินแล้วแหละกดดันนี่คือกดดันตัวเองมากกว่าว่าเราจะสามารถทำให้ออกมาได้แบบตามที่เราต้องการหรือเปล่าพอที่คุยกันเป็นยังไงคะทั้งพี่ท็อปทั้งกาทั้งเป้อะไรที่คุยก็ทุกคนก็โอเคนะคะก็คือเรื่องนี้ทุกคนต้องทำการบ้านหนักมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นละครแบบเป็นละครที่แบบค่อนข้างจะยากมันมีความละเอียดเยอะมากตัวอย่างจริงอะไรอย่างเงี้ยจะไปลา